สวัสดีค่ะวันนี้ VIP อราจะพามาดูสร้อยคอชาแนลทำไมแพงนักแพงหนามันทำมาด้วยอะไรวันนี้เรามีมาให้ดูใน3คอลเลกชันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคอลเลกชันตั้งแต่ปี16 17 18ประมาณนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยจะต่างกันไปในตัววินเทจเนี่ยมันจะมากับกล่องแบบนี้แล้วก็มากับฝาครอบแบบนี้นะคะวัสดุกล่องก็จะเป็นแบบนี้ในขณะที่ต่อมามันก็จะเป็นลักษณะกล่องที่คล้ายๆกับกล่องของกระเป๋าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็จะมีกล่องสำหรับใส่สร้อยที่ยาวเกิน100 cm นะคะจะมาด้วยกล่องใหญ่ขึ้นโอเคเรามาดูจากตัวที่เป็นวินเทจก่อนซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็น belt necklace แปลว่ามันเป็นได้ทั้งเข็มขัดแล้วก็เป็นสร้อยที่พันหลายๆรอบได้เดี๋ยวเราจะ insert รูปให้ดูนะคะวิธีการใช้สร้อยเข็มขัดอันนี้มันก็จะมาด้วยตัว light gold พร้อมกับ double cc 2-3 จุดห้อยตรงปลายทั้ง2ที่นะคะซึ่งความยาวตรงนี้จริงๆไว้เหมาะสำหรับห้อยกับเอวกางเกงแล้วก็สามารถปรับระดับโดยตัว CC lock เนี่ยเขาจะมีที่เกี่ยวช่องเกี่ยวไว้แล้วแต่ขนาดเอวของเราแต่ว่าตัวสร้อยนี้จริงๆใส่ได้เอวไม่เกิน27นะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องพยายามทำให้อุ่นกลับไปเหมือนเดิมถึงจะใส่สร้อยนี้ได้นะคะเมื่องั้นเราก็เอามาร้อยทำเป็นสร้อยคอ2ชั้นได้เก๋ๆทบกันแล้วก็ใส่หลอกเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะโอเคค่ะสำหรับสร้อยเส้นต่อไปนะคะกล่องนี้ก่อนละกันเนาะก็จะเป็นตัวสร้อยชาแนลคาลิบล็อกหรือบล็อกซึ่งในเส้นหนึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยตัวเพลของ Chanel ซึ่งก็จะสีไม่ขาวมากแล้วก็ตัวบีดสีดำซึ่งมีคนบอกเหมือนกันว่าตัวคอลเลกชันที่เป็นบีดสีดำเนี่ยมันจะค่อนข้างจะราคาสูงกว่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคารีเซลให้ด้านข้างมาดูแพคเกจจิ้งก็แพคเกจจิ้งอันนี้ดูหรูหราแต่ใช้งานไม่ดีเลยเนื่องจากว่าตัวกำมะหยี่เขาเนี่ยจะหลุดลอกออกมาติดกับตัวเพิร์ลโอเคอันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ100นะคะสามารถพันได้2ทบก็จะเป็นสร้อยขาวดำแล้วก็มีตัว CC ที่เป็นโซแบล็กอยู่ด้วยกัน 1.2.3.4 จุดนะคะตัวนี้จำได้ว่าตอนออกมี2ไซซิ่งตัวที่เป็นเส้นยาวไปเลยเกิน110กับอันนี้ค่ะน่าจะประมาณ103มันก็จะพันได้ทบน้อยกว่าแต่ว่าตัวนี้จะทำมาเป็นกำไรได้ด้วยกำไรข้อมือหลายๆทบหน่อยแบล็ก CC เล็ก CC ใหญ่แต่ละตัวอันดับต่อไปเป็นกล่องสุดท้ายและที่หยิบมาวันนี้นะคะอันนี้เป็นกล่องใหญ่นิดนึงเหมือนเดิม material ของความเป็นกำมะหยี่หรือลอกใส่สินค้านะคะก็เลยเอาฟองน้ำมาปิดไว้อันนี้เป็น Black Bead Chanel มาพร้อมโลหะซิลเวอร์นะคะแล้วก็ตัวคริสตัล CC ที่มีรายละเอียดของคริสตัลชวาร์ฟสกี้สีดำแล้วก็สีขาวเหม
นึงค่ะตัวนี้ก็เป็นสร้อยที่สามารถพันได้หลายรอบแล้วพอใส่ออกมาก็จะเห็นตัว CC โลโก้ห้อยไว้ที่คอเก๋ๆเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเหมือนเดิมนะคะนี่มันก็จะดูเรียบๆแต่ Chanelก็จะกลับมาอัปเดตกันใหม่นะคะ